เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อๆไปครับคู่เอกเพชรสมานเจอกับเพชรครับเดี๋ยวผมมีคลิปสัมภาษณ์ของทั้งเพชรสมานแล้วก็เพชรเลยมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ลองดูติดตามในช่องนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพชรสมานสสมานกาเมนกันครับจะผ่านนี่ได้ก็โอ้โหเหนื่อยหน่อยเนี้ยจุด 2.0 ครับอ๋อมันขึ้นๆลงๆใช่ทำให้เราแบบหงุดหงิดไปเลยนะว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี้ยแล้วนี่เราเจอรุ่นพี่ครับเคยเจอเขาไหมยังไม่เคยเจออันนี้ไฟแรกเลยแล้วได้รู้ไหมเขาเป็นมือสไตล์อะไรก็ครบเครื่องเหมือนกันครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมยังไงก็ไปแก้แค้นวันเดียวแก้แค้นตรงนั้นเนาะอย่างล่าสุดนี้เราไปต่อยไว้ที่ช่องทูใช่วันนั้นไปเจอกับพี่บุญหลงเนาะวันนั้นไปพลาดยังไงก็โดนเตะแขนที่แขนใช่ป่ะจังหวะมันไปโดนไงโดนพอดีจังหวะพอดีเลยไหมไม่ทันได้เก่งหรือว่าก็ปุ๊บเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะไฟนี้กลับมาร่างกายสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เต็มร้อยครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยก็วันนี้ก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจนะครับช่อง5นะวันนี้นะคู่เอกช่อง5เออวันนี้ต้องเกิดแล้วนะต้องเกิดครับเออไม่กี่ไฟติดแล้วครับไปติดแล้วครับแพ้ห้าไปติดเลยนั่นเราปล่อยเท่าไหร่ไม่ถึงปล่อย61 โล61 โลแต่ไม่ต้องห่วงนะวันนี้ต้องเกิดแน่นอนครับเอาสดบทเก่าสูงอะไรสูง168อายุ22 ปีโอเคอ่ะสองยกเดิมบ้านเดียวใช่ป่ะครับแพ้เท่ากับที่ชนะติดมา11ไปเงินเอ้านั่นเลยอ่ะก็เราตีเข้ากันบ้างสัตว์ตอนนั้น19จะเป็นนะ19 19นะครับยิงยาเสพติดเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube สอวัฒนชัยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับพอกันไม่คลิปหน้าไปไม่พี่น้อง